หนึ่งชีวิตมีค่าใครๆก็รักใครๆก็หวงนะคะลมหายใจของตัวเองทุกคนใครก็รักใครก็หวงเพราะฉะนั้นวันนี้ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ถามว่าทำไมถึงมาทานเจด้วยเหตุผลก็คือว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้โรงเจนะคะอากงเนี่ยเป็นซินแสแล้วก็เป็นเถานังเถานังก็คือเป็นผู้ดูแลโรงเจแล้วก็มอบที่ดินนะคะให้สร้างโรงเจนะคะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราของเรานะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้ปลูกฝังแรงบันดาลใจมาจากอากงอากงก็คือถ้าภาษาไทยก็คือคุณตาเป็นคุณพ่อของคุณแม่ของอาจารย์เองนะคะคือท่านก็ปลูกฝังเพราะท่านทานเจมาตั้งแต่เราจำความได้ว่าอากงเนี่ยไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เราก็ได้เข้ามาแล้วเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในประสบการณ์ตรงนี้และเหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์เองเนี่ยเป็นลูกแม่น้ำบางปะกงเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็จะติดบ้านจะติดชายน้ำบางปะกงตอนเด็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีงิ้วที่โรงเจอาจารย์เองก็ตกน้ำไปค่ะตกน้ำไปนะคะซึ่งตอนนั้นยังว่ายน้ำไม่เป็นค่ะประมาณสัก 3-4 ขวบได้นะคะจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยอากงซึ่งทานเจอยู่ก็ไปบนที่โรงเจบอกว่าหลานตกน้ำไปยังไม่โผล่ออกมาเลยไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะคะแต่บังเอิญนะคะก็ไปติดอยู่ใต้เสาไอ้ตรงใต้ถุนที่มีเรืออยู่อะค่ะเพราะว่าบ้านต่างจังหวัดก็จะมีเรือนะคะมีเรืออยู่นะคะไปติดอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะก็เลยไม่ได้ถูกองค์พระแม่คงคาพากลับไปอยู่ด้วยนะคะก็เลยมายืนพูดอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากประสบการณ์ตรงนั้นเองนะคะอากงก็เลยบอกว่าวันนี้ด้วยพระคุณแห่งฟ้าเบื้องบนองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะได้ช่วยไว้วันนี้อาจารย์ถึงมีลมหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรล่ะที่เป็นความดีที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยควรจะสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเองที่ว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นก็เลยเรียนนะคะเรียนศึกษาในเรื่องราวของการแมะนะคะกับอากงมานะคะแล้วก็ในเรื่องของยาจีนนะคะแล้วก็พลังชีพลังหินพยังคือเขาเรียกว่าการเรียนรู้ซึมซับมาด้วยความเชี่ยวชาญกับอากงเนี่ยทำให้เราเห็นคุณค่าพอยิ่งตอนนี้อาจารย์อายุมากแล้วนะคะอายุก็เข้ามาเลข6แล้วก็กำลังจะเป็นเพื่อนต่อไปอยู่แล้วในเลข7อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าชีวิตนี้มีค่าเขาบอกสุขภาพไม่มีขายหากอยากได้ต้องทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้อาจารย์ก็เลยเห็นคุณค่าของความเป็นจริงว่าการที่เราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยแล้วก็การที่เราไม่ไปเกี่ยวข้องในส่วนนี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสดชื่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีบุญกุศลอย่างในบ้านที่มีกลุ่มลมพลังมังสวิรัติเกิดขึ้นฮะดีใจมากค่ะครับเป็นสิ่งที่เรารอคอยนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะเราจะมาเกาะกันเหนียวแน่นเพื่อให้หนทางนี้เดินฝ่าฟันไปร่วมกันแล้วก็เหมือนนำข่าวสวรรค์ข่าวดีไปบอกกับเพื่อนๆของเราว่าวันนี้เราวางมีดลงดีไหมแล้วเรามาเป็นผู้ให้นะคะให้ใครคะให้เพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายของเราก็คือเพื่อนสัตว์ของเราหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะค่ะดีใจค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ทองมีกวักทรัพย์จากน้ำเห็ดสมุนไพรสกัดวันเดียวไม่เดียวมั้งเดียวไม่เราเป็นเดียวไม่ก็โบที่ออกมาจากหัวใจคนบางสวิรัตนะฮะอยู่ข้างๆเราแล้วนะครับมอบให้เลยนะครับอาจารย์ครับครับผมเดียวไม่เดียวมั้งเดียวมั้งเดียวไม่ใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีพอฮะอาจารย์โอเคนะสิบนาทีสิบห้านาทีพอแล้วอาจารย์ครับเชิญลุยเลยนะฮะพบกับอาจารย์โจนะฮะจากสมาคมบางสวิรัตไทยและตัวแทนนะครับจากสมาพันธ์มังสวิรัตเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะขอเสียงปรบมือครับสวัสดีครับฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะมิสลิตนะฮะแล้วก็ญาตินะฮะทั้งหลายนะที่อยู่ในตลาดภูมิทรัพย์ปทุมธานีแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะการที่เราได้มาจัดมังสวิรัตเนี่ยรวมทั้งรายการรวมพลังมังสวิรัตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะมาจัดในนอกเทศกาลอาหารเจนะที่เราจัดอยู่เป็นประจำทุกปีนะก็เราจะจัดกันในช่วงปลายปีใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเทศกาลกินเจนะอันนี้ที่เราจะจัดแต่นี่เราจัดนอกเทศกาล
หลายคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ค่อยสักเซสแต่ว่ามันเป็นไปได้แล้วครับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีการรวมตัวกันรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักมังสวิรัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับมีหลายคนเนี่ยถามทำไมอาจารย์อดได้เหรอหมูปิ้งอดได้เหรอซีฟู้ดอดได้เหรอหมูหันอดได้เหรอเป็ดปักกิ่งอดได้เหรออาหารที่เขาวางขายกันอยู่เนี่ยและอย่างหนึ่งก็เป็นอาหารที่เราตั้งแต่เกิดเนี่ยเกิดปุ๊บพ่อแม่เราก็เอายัดปากเราละความรู้ที่ตัวเองศึกษามาเลยต้องจำนนฮะจำนนที่จะต้องมาเป็นนักมังสวิรัติเรามีภาพตั้งหลายๆอย่างนะบางคนก็บอกว่าโดยเฉพาะต่างจังหวัดฮะลูกจะบวชล้มอะไรครับล้มวัวล้มควายล้มหมูอ้างว่าอะไรนะเวลาจะล้มมันก็บอกว่าลูกข้าจะบวชข้าจะส่งเองไปสวรรค์ว่าแล้วมันก็บอกวัวบอกควายว่าไปนะสวรรค์นะแล้วเคยถามมันหน่อยไหมฮะว่ามันอยากไปสวรรค์ไหมเคยถามไหมครับใครที่เคยล้มลูกหลานใครเวลาจะบวชเวลาจะแต่งงานเวลาจะขึ้นบ้านใหม่เวลาจะมีพิธีมงคลเคยถามมันก่อนไหมว่ามันอยากไปสวรรค์ไหมแล้วนอกจากเราจะไม่ถามมันแล้วเนี่ยนะเรายังฆ่ามันแบบเอาดื้อเลยบอกสรุปก็คือว่าเองยังไงก็ต้องไปสวรรค์ถามนิดนึงว่าวันหนึ่งถ้ามีดาวมนุษย์ดาวอังคารเนี่ยมาบุกโลกนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มาทำไมฮะชนะชาวโลกสงครามชนะชาวโลกแล้วตอนนี้เขาก็จับมนุษย์เนี่ยแหละเอาไปขังเอาไว้เลยแล้วก็เอาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยแย่ มนุษย์ผู้ชายแย่แล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นด้วยการอะไรครับจับตัวผู้ไปขายเป็นโคเนื้อนะจับมนุษย์เนี่ยผู้ชายเนี่ยเอาไปขายเป็นมนุษย์เนื้อนะแล้วจับผู้หญิงไปทำอะไรครับไปรีดนมขายผสมเทียมแล้วก็รีดนมขายลองคิดดูฮะรีดนมไว้ให้ใครครับไว้ให้ทารกดาวอังคารกินท่านจะรู้สึกยังไงครับแล้วมนุษย์ผู้ชายนะฮะก็เอาไปขายเป็นมนุษย์เนื้อสัตว์และเขาก็เอาไว้กินเวลาเขาจะมีงานบุญเขาก็เอามนุษย์ผู้ชายเนี่ยแหละมาสังเวยผมถามนิดนึงว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรขอชีวิตไหมครับขอชีวิตเวลาขอชีวิตแต่ไอ้มนุษย์ดาวอังคารมันฟังไม่รู้เรื่องมันจะฟังรู้เรื่องไหมครับฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องเราก็เหมาเอาว่าเอางานบุญนะสละชีวิตเถอะไปสวรรค์ซะนะแล้วลองคิดดูสิฮะมันจะไปสวรรค์ไหมคิดว่าไอ้พวกวัวควายมันจะไปสวรรค์ไหมฮะมันไม่ได้ไปสวรรค์หรอกครับแล้วมันไปไหนล่ะครับมันก็ไปเป็นเจ้ากรรมในเวรเรายังไงล่ะครับเราอย่ามาอ้างงานบุญเพื่อฆ่าเขาเลยมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ถูกต้องตามหลักเวลาเราทำบุญเสร็จเราก็กรวดน้ำแล้วเราก็ท่องว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแต่ไอ้ควายไอ้วัวไอ้ไก่ไอ้หมูเนี่ยที่มันล้มไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ยืนอยู่ข้างหลังวิญญาณมันก็ยืนอยู่ข้างหลังเราเหตุผลซะง่ายๆครับก็เพราะว่าเนื้อมันอยู่ในท้องเราไงเวลาคนตายเนี่ยไปไหนครับไปวัดไปป่าช้าแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายตายไปไหนครับไปอยู่ในท้องคนถามหน่อยว่าท้องคนคืออะไรครับคือสุสานของสัตว์ตายหงหรือเปล่าเราหน้าตาหล่อๆสวยๆใส่ชุดราตรีมาร่วมงานค็อกเทลอยู่โรงแรมหรูระดับ5ดาว8ดาวแต่ในมือเราเนี่ยถือซ่อมถือมีดหั่นเนื้อเขากิน
ห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยฉะนั้นเวลาเราท่องสัพเพสัตตาเราอยากให้เจ้ากรรมนายเวรไม่มายุ่งกับเราเราก็ต้องอย่าไปฆ่าเขาสิสัตว์ทั้งหลายมันเขาถึงจะยอมเลิกจองเวรจองกรรมกับเราไม่งั้นมันก็จะตามจองเวรจองกรรมกับเราละถามว่าวันนี้เนี่ยเราประกอบอาชีพสุจริตไหมสุจริตถ้าสุจริตแล้วเจ้ากรรมนายเวรมาจากไหนล่ะเอาละครับผมทิ้งคำถามนี้ไว้นะฮะทิ้งเป็นคำถามครับปรบมือกับอาจารย์โจนะครับนะฮะนะอาจารย์โจหรือดร.ประธานวงวังไพศาลนะครับผมอาจารย์ก็ทำงานด้านมังสวิรัตนะฮะอย่างจริงจังนะครับใช่ครับรับประธานมากี่ปีแล้วฮะ32ปีครับ32ปีเมนูมังสวิรัตที่ชอบมากที่สุดอาจารย์ทานทราบว่าอาจารย์เป็นฟุตเทเรียนใช่ครับอธิบายความเป็นฟุตเทเรียนหน่อยฮะก็คือนักผลไม้ครับชีวิตกินผลไม้ฮะครับผมอะไรก็ไม่กินฮะใช่ครับเดี๋ยวเป็นยังไงฮะเป็นยังไงการทานผลไม้อาจารย์การทานผลไม้ก็คืออะไรที่เป็นผลไม้กินหมดครับครับใช่ครับโอเคครับไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินหอมไม่กินกระเทียมคือเราทานแต่ผลไม้ใช่ครับผมเช้าสายบ่ายเย็น3มื้อ3มื้อเลยตอนอยู่เธอเหรอถามจริงทานผลโอ้โหชอบไม้นี้มากเลยแรกเลยฮะอยู่ครับผมค่ะไม่ต้องห่วงเลยฮะยิ่งกว่าอยู่อีกครับครับแรกๆนะฮะตอนผมเป็นทานเนื้อสัตว์นะผมมาทานมังสวิรัติรู้ไหมว่าผมทานวันละกี่มื้อไม่ทราบผมทานวันละ7มื้อ8มื้อครับเอออาจารย์เคยได้ยินเพราะว่าคนบอกว่าคนเนี่ยถ้าไม่อยากอ้วนเนี่ยให้แบ่งมื้อทานอาหารใช่ครับประมาณ5มื้อต่อวันใช่ครับจริงๆเหรอครับจริงครับทานจำนวนมื้อมากขึ้นแล้วมันจะไม่อ้วนขึ้นเหรอครับไม่อ้วนครับเพราะว่ารู้ไหมว่าเวลาเรากินลงไปเราเคยถามร่างกายเราหรือเปล่าว่าเราร่างกายต้องการปริมาณเท่าไหร่ครับเราไม่เคยถามเรารู้แต่ว่าเราอยากกินอยากกินอยากกินแล้วเราก็กินเข้าไปเยอะๆๆจนมันจนร่างกายมันดูดซึมไปไม่ได้มันก็ทิ้งไปเป็นขยะและไอ้ไขมันที่มันงอกตามข้างๆเอวเรานี่แหละมันก็คือขยะครับเห็นไหมมันคือขยะนะแล้วร่างกายเราก็ต้องเอามันไปฝากไว้กับเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆมันเอาไปฝากไว้มันเลยเนี่ยอ้วนออกมาไงได้ดอกเบี้ยไหมอาจารย์เออนั่นแหละฮะดอกเบี้ยเขาเรียกขยะโอเคนะขอบคุณมากครับอาจารย์โจนะฮะอาจารย์ประธานขอบคุณครับนะครับผมดร.ประธานวงวังไพศาลจากสมาคมมังสวิรัติไทยและสมาพันธ์มังสวิรัติเอเชียแปซิฟิกครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลี้ยงหมาแต่ข้าหมูอยากถามหมูทำผิดอะไรเลี้ยงปลาแต่กินปลาคิดว่าชาติน่าจะเป็นปลาไหมข้าไก่เอาเนื้อใส่บาตรทำบุญแต่พลาดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อข้าจะกินคิดว่าฉันเต็มใจจับโยนลงหม้อจะขอชีวิตยังไงฉันพูดไม่ได้เพราะฉันมันไม่ใช่คนโอ้ยรวมพลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาใส่อาหารบาปไปแก้บนเปิดกิจการกระทั่งแต่งงานก็มีแต่การฆ่างานศพอยากขึ้นสวรรค์แต่ฆ่าสัตว์กันมาเป็นอาหารกันใหญ่ทำไมตายแล้วสัตว์ต้องตายด้วยบนสุดท้ายไม่ช่วยแล้วคุณจะเหลืออะไรทำไมตายแล้วสัตว์ต้องตายด้วยบนสุดท้ายไม่ช่วยแล้วคุณจะเหลืออะไรบุญก็ได้ร่างกายก็แข็งแรงบุญก็ได้ร่างกายก็แข็งแรงถ้าอยากเปลี่ยนแปลงแนะนำว่าให้กินมังบ่าย 3:45 ค่ะวันพฤหัส 5:00 นะคะอย่าลืมรับชมนะคะสวัสดีค่ะและอย่าลืมมาร่วมงานของพวกเรานะคะเรามาพบหมอติงได้ที่นี่เลยนะคะรวมพลังมังสวิรัติค่ะ